โคคาร์ดใช้ยากไหมใครเคยใช้บ้างโคคาร์ดคำถามสุดท้ายที่ผมจะตอบนะนะฮะนอกเหนือจากมีถามเรื่องเอ่อเอ่อคอนเฟรนซ์นะฮะมีเห็นอันหนึ่งละโคคาร์ดใช้ยากไหมใครเคยใช้บ้างโคคาร์ดนะฮะเป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่เขาว่ากันว่าปลอดภัยที่สุดซิเคียวที่สุดเจ๋งที่สุดอันนี้มาร์คโฟ อันนี้ Mark 3ผมใช้ตัวนี้อยู่ Mark 4ผมพิมพ์พินผิดไปสองทีมันบริกทิ้งไปเลยเสียตังฟรีหมื่นหนึ่งใช้โคตรยากเลยครับ <laughs> มันผมถึงไม่เคยแนะนำให้ใครใช้โคคดคัดคือถามว่าถ้าผมเลือกใช้นี่คือตัวที่ผมชอบที่สุดแต่จริงตอนนี้ผมสั่งตัว ผมผมรอสั่งตัว Q1 ตอนที่มันแบบไม่ต้องพรีออเดอร์อยู่นะฮะว่าเพราะว่าปุ่มน่าจะกดง่ายกว่าข้อเสียอันหนึ่งคือฮาร์ดแวร์ปุ่มมันกดยากมากนะคือแบบมันเป็นปุ่มแบบปุ่มอย่างเงี้ยกดยากนะฮะแอร์แกรมใส่อันใส่ทรานซคชันใส่ไมโคร SD เสียบเข้ามาอ่านใส่เสร็จปุ๊บเสียบเข้าคอมเพื่อส่งอะไรเงี้ยนะฮะถ้ารุ่นนี้จะมี NFC ถ้ารุ่น Q จะมีกล้องอ่าเพราะนั้นก็รุ่น Q จะสะดวกสุดถ้าใครอยากจะใช้ มันทำอะไรที่เยอะมากเลยอ่ะเจนเนอเรทเอนโทรปีเองเอ่อทอยลูกเตา๋าเจนเนอเรทคีย์ในเครื่องโดยที่ไม่เสียบกับคอมคือแบบฟีเจอร์มันเยอะมาก power user ที่อยากจะเล่นจริงจรงจังๆและเน้นเล่นนะมันทำอะไรได้เยอะมากๆนะฮะเราก็ปลอดภัยด้วยนะผมแนะนำแต่ว่าไม่ไม่แนะนำให้คนทั่วไปเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือแพงข้อที่สองคือมันมีโอกาสที่ควรจะแบบพลาดแล้วพังเองอะ่ะคือคือไอ้นี่พังเนี่ยถามว่าเงินเท้าหร่หายไหมซีดอยู่ก็ไม่หายหรอกแต่ว่า มันอันนึงเป็นหมื่นะนะฮะก็ก็เสียดายตังค์เหมือนกันเนาะนะฮะสำหรับโคคาด์ก็เลยไม่ไม่ไม่ได้แนะนําคือปกติผมก็จะแนะนํามีคนถามทาไมไม่แนะทำไมแนะนําแต่เทรเซอร์อยู่ได้โมมันใช้ง่ายดีซอฟต์แวร์มันง่ายนะฮะเราก็เจดอีกตัวหนึ่งที่ที่ชอบถ้าอยากจะใช้กับมือถือก็เอาเจดแล้วกันเพราะว่ามันถูกและมันง่ายมันไม่ได้ปลอดภัยที่สุดแต่มันถูกง่ายซอฟต์แวร์ใช้ง่ายนะครับส่วนถ้าจะปลอดภยอยัยจริงๆมาโคคาด์เลยนะครับ